สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านของหนองสินแสนะคะทุกวันพฤหัสของเดือนค่ะนะคะอาจารย์ก็จะสักการะองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จค่ะนะคะซึ่งเบื้องหลังของอาจารย์เนี่ยเป็นองค์พระพิฆเนศค่ะนะคะเป็นองค์ประจำบ้านของอาจารย์ซึ่งเป็นองค์ที่เวลาอาจารย์จะขอพรนะคะอาจารย์จะขอพรให้กับลูกศิษย์ทุกคนผ่านองค์นี้เลยค่ะนะคะและองค์นี้เองอย่างที่บอกว่าในทุกวันพฤหัสเนี่ยอาจารย์ก็จะเตรียมเครื่องไหว้ค่ะนะคะมีกล้วยค่ะนะคะมีกล้วยเนี่ยอาจารย์จะถวายเป็นเครือเลยค่ะนะคะแล้วก็มีมะพร้าวนะคะมีดอกไม้นะคะมีครบชุดในทุกวันพฤหัสค่ะนะคะมีน้ำแดงนะคะมีนมมีน้ำนะคะแล้วก็เราจะถวายสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันพฤหัสค่ะนะคะโอเควันนี้ก็เราจะมาไหว้ขอพรกันนะคะแล้วก็นะคะโอเคมาเลยค่ะพี่แพทย์พี่แซมมาด้วยกันเลยนะคะมายืนตรงนี้เลยค่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมกันพร้อมนะนะคะเดี๋ยวเราจะให้กล้องแพนไปที่องค์พระพิฆเนศค่ะนะคะโอเคพร้อมนะคะทุกคนพร้อมไหมพร้อมกันพร้อมนะคะพูดตามอาจารย์ค่ะโอมสีคะเนโอมสีคะเนสายะนมะสายะนม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 ะขอบารมีขอบารมีพระพิฆเนศพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จเทพแห่งความสำเร็จวันนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ตระเตรียมดอกไม้ได้ตระเตรียมดอกไม้ตระเตรียมผลไม้ตระเตรียมผลไม้เพื่อเป็นเครื่องสักการะเพื่อเป็นเครื่องสักการะต่อองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จเทพแห่งความข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบารมีขอบารมีแห่งพระองค์ท่านแห่งพระองค์จงช่วยดลบันดาลจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้านับจากปักธูปลงกระถางนับจากปักธูปลงกระถางขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนพบเจอแต่ความสุขความเจริญพบแต่เจอความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขอให้ได้รับข่าวดีขอให้ได้รับข่าวตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันด้วยเทอญสาธุ3ครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุโอเคนะคะก็เราจะปักธูปนะคะนี่คือเป็นกัมยานค่ะนะคะเป็นกัมยานใหญ่นะคะกัมยานนี่จุดประมาณ6ชั่วโมงค่ะนะคะเราเลยจุดถวายต่อองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จค่ะนะคะโอเคนะคะลูกศิษย์ทุกคนค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนชมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จค่ะนะคะโอเคนะคะก็ขอบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จค่ะจงช่วยดลบันดาลให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงเทอญสาธุ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 ค่ะนี่คือองค์พระพิฆเนศแห่งเมืองปูเน่ทักษุเศรษฐ์ซึ่งเป็นองค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะนี่คือพี่แซมค่ะพี่แซมเอาพระพิฆเนศมาให้อาจารย์นะคะพี่แซมเพิ่งไปไหนมาคะประเทศอินเดียครับไปอินเดียมาไปแสวงบุญที่มุมไบครับดีค่ะนะครับปูเน่ครับองค์นี้มาให้อาจารย์เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมขอบคุณมากค่ะพี่นะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนค่ะสาธุทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุ